ยเกรงไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ไอ้ลูกนี่ไม่ทันไม่ทันมีเรื่องคิวไม่มีเลยแจ้งไอ้ลูกต้องมาล้างจานเองวันนี้นะคะเรามีแขกคนพิเศษค่ะนั่นก็คือแขกคนเดิมพี่ยิ้มนะคะมาแล้วค่ะเขามาแล้วค่ะวันนี้พี่ฮิมจะมาทำปีกันย่านะคะถ้าเกิดว่าใครจำได้นะคะที่เราพูดถึงตอนคลิปที่แล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ชิมลองดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะกินมาเลยมังกี้เบรดขนมปังของลิง ลิงตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมมังกี้เบรดกันนะคะอร่อยนะเนี่ยอร่อยพี่ลองกินดูมังกี้เบรดขนมปังของลิง texture มันดีนะมันเหนียวๆหน่อยเนาะดีค่ะหอมกระเทียมวันนี้นะคะซูวีมาเรียบร้อยได้ไม่เสียเวลาวันนี้เราจะได้ทานเร็วขึ้นรอเวลาชั่วโมงชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงถึงจะได้กินเหรอมันไกลเวลาน้อยเฮ้ยวันนี้พัฒนาแล้วล่ะไม่ต้องใช้เตาก็เป็นครั้งที่เราต้องใช้เตาไม่ทั้งนั้นในเมื่ออันนี้มันก็สุกกินได้เหมือนกันมันก็จะหอมกลิ่นถ่านไงเลยนะอืมเอาให้หนังกรอบโอ้ยไม่รู้ป่ะไกลหน่อยโอ้ยหอมแล้วเนี่ยร้อนมันก็เยอะอะไรอ่ะต่างกับเมื่อกี้อะไรบ้างเมื่อกี้มันก็จะกระจายกว่าใช่ทำไมเราไม่ใช้ตั้งแต่แรกอ่ะเพราะไม่งั้นไก่ข้างในมันจะสุกเนาะน่ากินมากหอมแล้วนะแล้วป่ะเราจะตัดเสร็จหมดนี่นะตัดเยอะๆสิครับที่ลองชิมหมดฝีมือแล้วนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนตัดเยอะไปไหมเนี่ยเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรถั่วเราเยอะว้าทิ้งไปเลยละกันถั่วเราเยอะตอนแรกเราผัดอัลมอนด์ก่อนนะคะแล้วก็ใส่เฟรนช์บีนเข้าไปสีฟ้าสีฟ้ามากนี่เราไม่ต้องใส่น้ำมันเลยเนาะใช่ไหมใส่ไม่ต้องเลยนี่ผัดเองจริงหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่แรกแน่ใจนะลืมกระเทียมมาอ๋อคนนี้ก็เนียนลืมน้ำมันรอบนี้เราไม่ต้องผัดแล้วหรอเราก็ไว้อย่างเดียวเปิดขึ้นมาผัดครับสลับแล้วผัดเราก็ปิดผัดเราก็ปิดครับใส่น้ำต้มไก่ลงไปด้วยดูเองนะสุกไม่สุกอ่ะจะจะรู้เรื่องไหมเนี่ยผัดเป็นเถอะยกสะบัดหม้อหน่อยมั้ยคะเป็นผักไทยเกลือพริกไทยปรุงตามชอบโอเคตามชอบเผลอขยงอ่ะเกรงไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้หันไปหาโค้ชตลอดเลยอ่ะโอ้มาช่วยตบท้ายเหรอคะไม่ไว้ใจหรอป้าเฮ้ยหนักโอ้ยช่วยด้วยนี่ถึงแล้วนะจะบอกเขียนจริงๆมันไม่ได้หนักนะมีก็ไปต่อมุ้งแต่เนี่ยชิมหรือยังคะเนี่ยคนผัดอร่อยที่สุดนี่คือเนื้อปีกันย่านะคะกลิ่นแรงมากเหมือนกุนเชียเนื้อมันก็จะแบบเป็นขอบมันอยู่ตรงนี้เหมือนอกเป็ดลมควันเลยอ่ะแล้วมาแกงด้วยมีแม่บ้านแบบไอ้ลูกนี่แม่บ้านแม่บ้านก็อยู่ที่นั่นแมชโพเทโต้ค่ะทำมาเสร็จเรียบร้อยเนื้อส่วนเนี้ยตรงตัวเนื้อมันไม่ค่อยมันเพราะมันมันอยู่ตรงขอบก็น่าจะเป็นเนื้อที่แบบลีเอ๊ะเป้าหล่อมากเลยนะกับเนื้อส่วนเนี้ยอยากจะลองชิมเนื้อส่วนนี้มากเพราะว่าไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยถ้าไม่อร่อยนี่เราได้เอ็ดมากี่วันนะคะ35แล้วก็คุย3ชั่วโมงค่ะ
นุ่มนะเนี่ยอร่อยอร่อยรสชาติมันจัดมันเนื้อแบบเนื้อเนื้อเลยเนื้อละเอียดกว่าคนสนุกดีไหมนี่แอบจะผิดพลาดตลอดเนื้อนี่อร่อยเนื้อน่าจะอร่อยนี่เป็นเวอร์ชันที่เราไม่ได้ dry age ค่ะเสร็จแล้วนะคะเริ่มจากจานแรกก่อนเลยอันนี้เป็นแบบไม่ dry age อันนี้เป็นแบบ dry age มี mashed potato อันนี้ monkey bread แล้วก็ french beans ค่ะน่าทานมากทุกอย่างเลย dry age นี่คือต้องไปทำอะไรนะเห็นปล่อยไว้ให้มันแห้งในความเย็น15องศาไม่ต้องหมักเกลือควบคุมความชื้นให้มันไม่เน่าพอแบบ dry age ปุ๊บมันก็จะหดเนื้อมันก็จะแน่นขึ้นกลิ่นรสชาติก็จะ intense ขึ้นรสชาติก็จะ tense ขึ้นแต่พอเป็นที่มันไม่ได้ dry age ก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อสเต็กแล้วชอบแบบนี้มากกว่าเราชอบแบบนี้มากกว่าอันนี้มันรู้สึกว่ามันแน่นมันอึดอัด แน่นเกินไปหน่อยพี่เซนคะคุณชอบแบบไม่ได้ชิมเลยโอเคให้ชิมก่อนอันนี้แบบ dry age ไม่ dry age ไม่ dry ครับลองแบบ dry ดูอร่อยอร่อยเนาะแบบไม่ dry อร่อยเนาะ dry age ก็อร่อยซึ่งอร่อย2แบบ dry age มันก็มีกลิ่นแฮมหน่อยๆแต่อร่อยทั้งคู่อ่ะชิ้นส่วนมีการย่าเนี่ยมันหายากหรือเปล่ายากเพราะว่ามันไม่ได้มีขายทั่วไปเท่านั้นเองซูเปอร์ทั่วไปที่เราเห็นจะขายเป็นเดอร์ลอยเซอร์ลอยวิปอายวนๆไปส่วนนี้มันเป็นส่วนที่จริงๆเป็นส่วนที่ถูกกว่าพิกัญญาคือส่วนของก้นวัวมันไม่ก้นเลยทีเดียวใกล้ๆคือมันจะอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวกูไปเป็นวัวก่อนเดี๋ยวไปตำในส่วนไหนส่วนไหนแล้วก็แค่โทรหาเขาแล้วบอกวันนั้นนะวันนั้นน่ะรู้เรื่องแน่นอนมาแล้วจ้าคุณไทยมาพร้อมทานเลยนะกะเวลาได้เก่งมากลูกแล้วล่ะก็พอดีได้กินพอดีเลยเนี่ยเพิ่งเสร็จเลยพรีเซนต์หน่อยเร็วพิกัญญาแต่ว่าไดเอทแล้วแล้วรู้แล้วอันนั้นไม่ไดเอทเราจะไม่พูดอะไรเลยที่เบียจะเหมือนกันก็ได้ชิมแบบยังไม่ไดเอทเป็นแบบธรรมดาถ้าคำตอบที่ถูกต้องเราต้องตอบว่าไม่ไดเอทไม่ไดเอทใช่ควรจะต้องตอบแบบนั้นมาเบิร์นให้ถึงที่นะจ๊ะมิ้นเป็นคิวไม่มีเลยได้ชิมชิ้นไหนไปละชิมทั้งสองชิ้นแล้วอร่อยมากอกเป็ดนี่ดีแล้วเนี่ยอันนี้บิสกิตใครทำทำเองด้วยมึงว่างใช่ไหมวันวันไม่ทำอะไรใช่ไหมเดี๋ยวดรายเอชกี่วันเนื้อเองสามเองสามสิบห้าวันสามสิบห้าวันคือมันว่างมาสามสิบห้าวันนั่งจ้องเนื้อนั่งจ้องเนื้อทุกวันไม่เอาเราไม่เผาพี่ต่อหน้ามันยังมาเผาเนื้อใส่หน้าผมเลยทำเองด้วยจานมึงต้องปั้นเองแล้วแหละซื้อมา10ตันโรยนี่เอาตันแล้วนะเฮ้ยนี่เกลือที่ดีที่สุดในโลกเลยเป็นคริสตัลทรงเป็นพีระมิดเกลือฮิมาลัยเกลือเขาบอกเกลือดีที่สุดแล้วนะใช่อันนี้คนละโลกกันโลกของหิมอะไรที่มาซื้อคือดีที่สุดอร่อยสุดก็ถั่วเนี่ยแหละจานไหนอร่อยสุดคะถามแบบเดิมอีกแล้วมุกเดิมเล่นซ้ำไม่ได้แล้วสนุกเลยแม้ว่าต้องมีทั้ง dry age แล้วก็ไม่ dry age พอกินอันเนี้ยไปสัก2ชิ้นแล้วมากินอันเนี้ยจะอร่อยมากมันก็ต้องมี2แบบอร่อยมากมีกันยามีตุลาเพราะมีกันยาแล้วไงเอาอันนี้เข้าไม่ได้เหรอไม่ควรไม่ควรจะเสียเราก็เพิ่งรู้นะว่ามีดอันเนี้ยเข้าไม่ได้นะจ๊ะมันมีไม้มันก็เลยเข้าไม่ได้มันต่างกับล้างมือยังไงล้างมือก็ต้องโดนน้ำเหมือนกันมันไม่ใช่ไงในเครื่องทำการสภาพอากาศข้างในมันแย่มากเคยเข้าไปอยู่ข้างในรู้ได้ไงใครจะไปคิดนั่นแหละใครจะไปคิดนั่นเองร้อยล้านล้างจานทำอาหารไม่เป็นเราต้องมาล้างจานเนี่ยแจ้งไงว่าต้องมาล้างจานเองตอนนี้นะคะมิวกำลังจะไปมศวค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒถ้าตั้งแต่ตอนมิวเรียนจบจนถึงตอนนี้ก็คือประมาณ8ปีแล้วนะคะที่มิวแบบไม่ได้ไปเลยเดี๋ยววันนี้มิวจะพาไปดูมหาลัยที่มิวเรียนมาค่ะดูซิว่าไม่ได้ไป8ปีเนี่ยเขาจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ
มาถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒแล้วนะคะแดดร้อนเหมือนเดิมเลยจะไม่ค่อยได้แล้วว่าอยู่เดี๋ยวลองไม่ได้มานานมากดูคณะมิวไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะใส่ชุดนักศึกษามาเลยนะย้อนไปจะได้เนียนไปกับทุกคนแล้วนี่คือตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์รู้จะเรียนที่ได้แบบปี2ถึงปี4แต่เหมือนตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่หน้าตาต่างๆก็คือไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นร้านขายเครื่องเขียนได้เงินจากมือไปเยอะมากเพราะว่าชอบดึงของส่วนร้านข้างๆอันนี้เป็นร้านรับปริ้นใช้บริการบ่อยมากเหมือนกันตอนเช้าๆแล้วก็คือแออัดมากเลยแบบพวกคณะศิลปกรรมนี่แหละเผางานกันสุดฤทธิ์ตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เราจะมานั่งคุยกับเพื่อนหรือบางทีก็มานั่งทำงานด้วยกันก็จะเหงาเยอะเผางานใช่ป่ะเผาไหมใช่วันไหนนี่แล้วคืนเดียวก็เคยเสร็จปึ้งสวยได้เหมือนกันเลยอ่ะตอนนั้นก็เป็นแบบนี้ไม่ได้ถึงสมัยตอนเรียนเลยอ่ะดูผนังดูแล้วนะคะเราจะพาไปดูเขาเรียกว่าตึกไข่ดาวหรือตึกออกตาเหมือนเป็นศูนย์กลางของทุกคณะเลยที่สำคัญก็คือมิวอ่ะได้ยินมาว่า AIS เขามาเปิด AIS Playground ก็ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาเพิ่งทำตอนนั้นยังไม่มีเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ AS Playground at SWU แล้วนะคะ SWU ก็คือชื่อมหาลัยนั่นเองใหม่มากเลยข้างเนี้ยเขาก็จะเป็น AS Playground ส่วนด้านนี้เขาก็จะเป็น A Store สามารถมาซื้อมือถือซื้อแล็ปท็อปอะไรได้ถามน้องกันดีกว่าเพราะว่าเราก็คือใหม่มากสำหรับที่นี่แล้วให้คำแนะนำใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องประชุม3ห้องอาคารมีสิทธิ์สามารถเข้ามาใช้งานได้มาขอคอนซัลท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอนซัลท์เกี่ยวกับธุรกิจหรือมาหาคนที่ท่านจับกลุ่มสตาร์ทอัพได้ก็จะมีโชว์เคสเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆของตัวเองด้วยครับสมมติว่าอาร์ตโซโลเรียนแฟชั่นอยากจัดโชว์ผลงานใช้สถานที่นี้มาจัดเป็นโชว์เคสได้ใช่ครับทำเป็นออนไลน์มีการไลฟ์ก็คือเหมือนเป็นสถานที่มารองรับผลงานเรานั่นแหละและที่นี่ก็มีไวไฟให้บริการเป็นไวไฟต่อเน็ตมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้เร็วมากเลิศที่สุดเหมาะกับเวลาที่แบบเฮ้ยถึงเวลาส่งงานแล้วอะทำไม่เสร็จเลยก็คือมาทำที่เนี่ยเร็วด้วยแล้วก็แบบมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้แบบเร็วมากเลยทำไมตอนนั้นเราเรียนไม่มีแบบนี้ตอนนี้เป็นล็อกลงกับคอแพร์ถ้าสามารถติดตามเราได้ด้วยนะครับเอ้ยจริงเลยอ่ะให้ไปอยู่ที่บ้านเลยอ่ะจะทำอะไรได้คะใช้วัดอุณหภูมิสามารถวิดีโอคอลหาแพทย์ได้มีอาการไข้ปวดโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่เราก็จะโชว์เคสเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิเกี่ยวกับสแกนคนเข้ามาใช้บริการน้องคนนี้ดังมากเลยนะมีนักข่าวจากทั่วโลกมาทำข่าวน้องคนนี้เลยนะโรบอทที่ใช้วัดอุณหภูมิตอนแบบห้างเปิดแรกๆมาเดินวัดอุณหภูมิน้องคนนี้ชื่อพีนาหมายถึงเป็นน้องหมาครับช่วยอยู่กับคนชราแก้เหงาแล้วก็สามารถบรรทุกของมีกล้องติดหน้าสามารถสังเกตผิวรอบข้างได้ยองยองก็ได้ด้วยอ่ะเฉลยคนชรานั่งอยู่บ้านไหนน้องหมาลองไปดูซิว่าใครมาหน้าบ้านคอนโทรลคอนโทรลไปเพื่อที่เราไม่ต้องลุกไปเองสามารถบรรทุกของได้อนาคตอาจจะเป็นซุ้มกาแฟเปลี่ยนจากการที่เราถือของหนักก็ใช้โรบอทถือแทนไปเดินช้อปปิ้งก็คือเราก็เดินเขาก็เดินตามเป็นนวัตกรรมมาแหละตอนนี้ก็คือมีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันมากแล้วอีกหน่อยทุกบ้านน่าจะต้องมีโรบอทเก่งมากเลยอ่ะแล้วก็มีทุกอย่างเลยอ่ะเราจะมีเวิร์กช็อปประจำเดือนเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาพูดคุยพบปะกันนิดนึงเดือนที่แล้วก็เพิ่งจัดเวิร์กช็อปไฟแพลตฟอร์มในการสตรีมต่างๆอย่างเช่นที่มิวเรียนแฟชั่นมาอยากเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการทำเสื้อผ้าทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ยังไงให้แบบลุ่มแล้วเราสามารถจัดเวิร์กช็อปเองได้เราก็เหมือนเป็นครีเอเตอร์ในการที่จะสอนอะไรให้กับเพื่อนๆเราเป็นลีดในการทำเวิร์กช็อปอันนั้นตอนนี้ผมกำลังคิดทำเป็นแอปพลิเคชันในการสักรองเท้ารู้สึกบสวที่เก๋มากขอให้น้องหนุ่มสามารถทำออกมาได้เร็วๆนะคะรอโหลดแอปพลิเคชันเลยสักรองเท้าขอบคุณ AS นะคะที่มาสร้าง AS Playground ให้กับที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์แห่งนี้นะคะดีใจแทนแบบนิสิตรุ่นใหม่ๆเขาจะมี AS Playground ในการเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งนวัตกรรมแหล่ง creativity ให้กับพวกเขาค่ะสำหรับน้องๆที่เป็นนิสิตอยู่ที่มหาลัยก็สามารถมาใช้บริการได้เลยไม่ได้มีประโยชน์เท่าไห
หันไปดูคิวสิคะทุกคิวนั้นเอาต้มยำน้ำข้นไปใส่ใส่หมูสับใส่ผักแล้วก็ใส่เห็ดหูค่ะในที่สุดเราก็ได้มาทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มยำน้ำข้นมันดีมากสมัยนั้นก็คือจะนั่งกับเพื่อนเป็นกลุ่มแล้วก็นั่งทานไปด้วยคุยไปด้วยนั่งปั่นงานรีบพาแล้วก็รีบไปเข้าเรียนเลยตอนนี้ก็คงจะไม่มีแบบนั้นหอยนะเราก็ต้องให้มันแตกนิดนึงโอ้ยที่สุดเลยอ่ะทำเองทานที่บ้านก็ไม่อร่อยแบบนี้ต้องมาทานที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้โมก็พาทัวร์มหาลัยไปคร่าวๆน้องๆคนไหนที่ดูแล้วชอบนะคะอยากเข้ามหาลัยนี้พี่โมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะก็ขอให้ได้เข้ามหาลัยตามที่ต้องการนะคะส่วนตอนนี้ก็คือต้องไปกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกริ๊งๆๆๆวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย